ขอคารวะพระคุณเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อประมาณปี2535มีเพื่อนกลับมาจากอเมริกาและได้ให้อาตมายืมหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าได้รับคำชมคำยกย่องมากในอเมริกาแล้วก็ยุโรปโดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธอาตมาก็สนใจแล้วก็ได้ลองอ่านดูอ่านได้ไม่นานไม่จบแต่ก็เห็นเลยว่าเป็นหนังสือที่ดีมากและน่าแปลตอนนั้นภารกิจยังไม่มากก็เลยตัดสินใจว่าจะขอแปลเองหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือ The Tibetan Book of Living and Dying ซึ่งเขียนโดยท่านโซเกียวริมโปเชอาตมาไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนในบรรดานักเขียนหรือว่าธรรมอาจารย์ทิเบตเนี่ยเจตมาคุ้นเคยก็มีอยู่ไม่กี่ท่านท่านทลายลามะโชเจมทรุงปะนะแล้วก็ทลถังทุลกุชื่อของท่านโซเกียวริมโปเชเป็นชื่อใหม่สำหรับอาตมาแต่ว่าเมื่อได้อ่านแล้วก็ประทับใจมากและเมื่อได้แปลก็ได้เห็นได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มากทีเดียวหนังสือเล่มนี้ต่อมาก็ได้มีการหนังสือภาษาไทยเนี่ยต่อมาก็ได้มีการตีพิมพ์หลายครั้งแล้วก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งผู้แปลคืออาตมาแล้วก็นำไปสู่การกิจกรรมต่างๆอีกมากมายในเรื่องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายในเมืองไทยแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงสถานพยาบาลหลายแห่งที่หันมาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือดูแลจิตใจของผู้ใกล้ตายซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยมิติด้านนี้มักจะถูกมองข้ามไปอาตมาก็ไม่คิดนะว่าจะได้มีโอกาสที่ท่านโซเกียวริมโปเชจะได้มาสนทนาปาฐกถาให้กับพวกเราแบบต่อหน้าต่อตาและเชื่อว่าหลายคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะเหตุว่าท่านโซเกียวริมโปเชเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นธรรมอาจารย์ชาวทิเบตที่ได้รับคำยกย่องและได้รับการเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าในทวีปอเมริกายุโรปเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียยังไม่นับถึงศูนย์องค์กรต่างๆที่อยู่ในความดูแลของท่านในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการของเครือข่ายที่เรียกว่าริกปะอันการที่ท่านจะสละเวลาหรือมีเวลาให้กับการบรรยายในเมืองไทยก็เป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยากนะแต่ก็นับเป็นโชคของพวกเรานับเป็นโอกาสที่วิเศษที่เราจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะของท่านในบรรดาธรรมอาจารย์ชาวทิเบต ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกถ้าไม่นับท่านทลายลามะแล้วนะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือท่านโซเกียวริมโปเชเรียกว่าเป็นอันดับ2อันดับ3ของธรรมอาจารย์ชาวทิเบตที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกโดยที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวทิเบตหรือชาวพุทธเท่านั้นเสน่ห์ของงานเขียนของท่านและเป็นจุดเด่นของคำบรรยายของท่านด้วยก็คือการผสานเอาแนวคิดอันลึกซึ้งข
ของพุทธธรรมโดยเฉพาะแบบทิเบตเนี่ยมาสัมพันธ์กับชีวิตสมัยใหม่มาตอบโจทย์ของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างประสานกลมกลืนแล้วก็ลึกซึ้งยังไม่ต้องพูดถึงแนวทางการเขียนของท่านซึ่งสามารถจะจับจิตจับใจของผู้คนเพราะว่างานเขียนของท่านจะไม่ได้เขียนในเชิงวิชาการแต่เขียนจากใจของท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถจะกระทบใจบันดาลใจผู้คนซึ่งจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวพุทธอาจจะเป็นชาวคริสต์อาจจะเป็นชาวมุสลิมด้วยซ้ำแต่ถ้าเราเชื่อว่าความทุกข์ของมนุษย์เป็นเรื่องสากลข้อเขียนของท่านโซเกียวเนี่ยสามารถที่จะทำให้หลายคนได้เห็นทางออกจากทุกข์การที่ท่านมีความสามารถเช่นนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิหลังของท่านท่านเกิดที่ทิเบตแล้วก็ได้รับการสอนจากปรมาจารย์ตั้งแต่ยังเล็กปรมาจารย์ที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากในทิเบตท่านจำยังเคนเซรินโปเชซึ่งเป็นที่นับถือขององค์ทาลาลามะและธรรมาจารย์ในทุกนิกายของทิเบตซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกตินะเพราะทิเบตนี่มีหลายนิกายนะแต่ว่าท่านจำยังเคนเซเนี่ยนะเป็นธรรมาจารย์เป็นปรมาจารย์ของท่านโซเกียวตั้งแต่ยังเล็กนะและท่านได้รับการศึกษาแบบประเพณีตามสายการปฏิบัติของทิเบตอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่เล็กธรรมาจารย์ของท่านหลายท่านมีชื่อเสียงนอกจากท่านจำยังเคนเซแล้วก็มีท่านดิรุโกเคนเซรินโปเชซึ่งเป็นที่นับถือมากในภูฐานแล้วก็ท่านดูโจมริมโปเชการที่ท่านได้รับการประสิทธิ์ประสาทอย่างเข้มข้นจากปรมาจารย์ชาวทิเบตเท่านั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องพิเศษแล้วแต่ว่าท่านยังมีโอกาสได้มารับการศึกษาสมัยใหม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดลีแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็อาจจะนับว่าเป็นเพราะคุณอุปการของจีนนะที่ไปยึดครองทิเบตที่ทำให้ท่านเนี่ยแล้วก็ชาวทิเบตหลายท่านเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยมาตัวท่านโซเกียวริมโปเชก็ลี้ภัยมานะจากทิเบตตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังการที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากภูมิปัญญาสองกระแสคือกระแสตะวันออกได้แก่พุทธแบบทิเบตและกระแสสมัยใหม่ซึ่งเป็นแนวการศึกษาแบบตะวันตกเนี่ยทำให้ท่านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่องของภูมิธรรมตะวันออกและภูมิปัญญาของตะวันตกดังนั้นจึงสามารถที่จะนำเอาแนวคิดที่ลุ่มลึกของพุทธธรรมเนี่ยมาเผยแผ่ให้กับผู้คนอย่างกว้างขวางโดยที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวพุทธทิเบตเท่านั้นแต่ว่าแพร่ขยายไปสู่ชาวพุทธนิกายอื่นรวมทั้งที่ไม่ได้นับถือศาสนาเลยก็มีไม่น้อยปัจจุบันท่านโซเกียวริมโปเชได้เป็นผู้อำนวยการของเครือข่ายที่ชื่อว่าริกปะนะซึ่งมีศูนย์และองค์กรต่างๆอยู่ในเครือข่ายเนี่ย130แต่ว่านั่นคือข้อมูลที่ยังไม่อัปเดตได้ฟังจากเลขาของท่านเมื่อเช้านี้เนี่ยศูนย์และกลุ่มที่อยู่ในฉายาของลิปปานตอนนี้200กลุ่มใน40กว่าประเทศจึงไม่น่าแปลกใจที่ท่านเนี่ยได้รับการนิมนต์ให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆนะเรียกว่าทั่วโลกตลอดทั้งปีแต่ว่าท่านมีจะเรียกว่ามีสถานพำนักที่สำคัญซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นหลักนะของการ
สอนธรรมเผยแผ่ธรรมของท่านก็คือเลอรับริงอยู่ที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสอันนั้นเรียกว่าเป็นวัดแบบทิเบตขนานแท้จะเรียกว่าเป็นแห่งเดียวในทวีปนอกเป็นแห่งเดียวที่อยู่นอกทิเบตก็ว่าได้แล้วก็ให้การศึกษากับทั้งพระและแม่ชีชาวทิเบตรวมทั้งผู้สนใจเนี่ยอย่างเข้มข้นนอกจากนั้นเนี่ยลิกปะยังทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือทางจิตวิญญาณชื่อว่า Spiritual Care Program ซึ่งเป็นการให้เป็นการอบรมและให้การศึกษากับบุคลากรที่ทำงานด้านการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าการประคับประคองถึง 30,000 กว่าคนที่ผ่านการอบรมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านได้มีบทบาทมีอิทธิพลสำคัญในการทำให้แนวคิดเรื่องการเยียวยาให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยได้เผยแพร่ไปทั่วโลกและในเมืองไทยก็ได้รับอิทธิพลนี้ไม่น้อยโดยที่ท่านเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่หนังสือของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราหลายคนนะได้เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตายเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายจนกระทั่งมีการฝึกอบรมต่างๆอย่างเช่นเครือข่ายพุทธิกาจัดโครงการเผชิญความตายส่งมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วก็ได้รับอิทธิพลจากงานเขียนเล่มนี้ Tibetan Book of Living and Dying และกิจกรรมเหล่านี้ก็ส่งผลไปต่อถึงโรงพยาบาลหลายแห่งที่เห็นความสำคัญของการแพทย์แบบประคับประคองที่เอาการเยียวยาทางจิตใจมาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอิทธิพลมากทีเดียวนะในการที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติของผู้คนทั่วโลกโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะพุทธเท่านั้นว่าเฉพาะตัวเลขหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีการพิมพ์ถึง84ประเทศ30กว่าภาษาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นเกือบนับ10ล้านเล่มเพราะฉะนั้นจึงเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลสำคัญและด้วยนี้จึงกล่าวตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะได้มีโอกาสได้รับฟังคำบรรยายของท่านโซกิรุโปเชอย่างที่เราได้ประสบสัมผัสในบรรยากาศของวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้พวกเราน้อมใจนะเปิดใจฟังนะสารัตถะแห่งธรรมะที่ท่านจะได้นำมาแสดงวันนี้ก็ถึงเวลาได้เวลาสำหรับการบรรยายของท่านโซกิรุโปเชก็ขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำสาธุให้กับท่านริมโปเชด้วยHow many you understand English? ทุกท่านในที่นี้มีกี่ท่านที่เข้าใจภาษาอังกฤษ We'll see. Because when I crack joke in English, whether you laugh or not. จะดีไหมที่ท่านพูดภาษาอังกฤษ And then when the venerable translate, if you don't laugh, that means you understand English. I think it's honor for me, for venerable here, to translate for me. ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่พระไพศาลมาแปลให้กับผม You should speak a little louder. พูดดังๆหน่อย I am loud because translation is music. การแปลเหมือนกับดนตรี I travel many countries and have translators. Whenever the music is not right, I stop them and then it's not correct.ผมได้พูดในหลายประเทศนะถ้าเกิดว่าดนตรีมันไม่เข้ากันเนี่ยก็อยากจะให้หยุดนะเพื่อให้มันดนตรีมันสอดคล้องกัน We met earlier and it's wonderful ได้พบกันเมื่อเช้านี้แล้วก็พิเศษมาก great interest and he watched the teachings of I've given on death and dying before many times and he said it's very interesting or very funny you understand English เข้าใจหมดแล้วเนี่ย
Anyway, normally I speak spontaneously and directly, but because the time I'm given is very limited, I'm supposed to talk about death and life and death in about 1 hour and 30 minutes, because otherwise I'm told that the audience get bored. So that's not so serious about life and death. So it's an impossible task. Since an impossible task, therefore I've written the talk to a certain extent, and so the Venerable can translate more easily. Maybe you don't have to translate that one, that's fine. ปกติเนี่ยผมเนี่ยพูดสด no need translate, I think they understand. ไม่เสียเวลาท่านกลัวเสียเวลาเพราะเวลามีน้อย And so, what I'll do is some parts of this, I would like the Venerable to read directly in Thai, so that we save time. Clear? เข้าใจไหมชัดไหมบางตอนเนี่ยอาตมาจะอ่านเอาเลยนะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลา The main thing is this. This is not a talk. นี่ไม่ใช่การพูด Not a lecture. ไม่ใช่การบรรยายOne great master says, lectures may be interesting, they're like dancing on the book. มีอาจารย์ท่านบอกการบรรยายนี่มันเหมือนกับการเต้นอยู่บนเรือ But what I try to do always is to share from the heart of the Buddhist tradition that my masters have given me. So it's a complete teaching, the heart essence of teaching of Buddha.แต่สิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือการนำมาประสบการณ์นำมาหัวใจออกมาจากหัวใจเพื่อให้เราเข้าใจถึงเรื่องคำสอนที่เป็นสาระสำคัญของครูบาอาจารย์ Please listen with mindfulness awareness โปรดฟังอย่างใส่ใจอย่างมีสติ Not only listen with your ears ไม่ฟังด้วยหู But with your eyes แต่ด้วยตา With your mind ด้วยใจ Heartด้วยหัวใจ Then you hear more than the words. แล้วคุณจะได้ยินสิ่งที่มากกว่าคำพูด And also it's very important. The Venerable was telling me that people are expecting a lot. สิ่งที่มากคือคนฟังเนี่ยคาดหวังมากเลยจากการบรรยายนี้ One great master said, when you come to the teaching, you must not come to gain but lose.อาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อมาศึกษาธรรมเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้เราต้องมันคือการที่เราจะสละเราจะสูญเสีย lose what สูญเสียอะไร prejudices judgmental mind อคติการตัดสินใจการชอบตัดสิน preconceived ideas ความคิดที่อยู่ในกรอบ a great Zen master called Suzuki once said the Zen mind is the beginner's mind what is a beginner's mindis an open mind, an empty mind, ready mind. In the beginner's mind, there are many possibilities. In the expert, there's few. อาจารย์เซนท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากท่านชุนริวสุซูกิซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง Zen Mind, Beginner's Mind. ท่านบอกว่าหัวใจของเซนเนี่ยจิตใจแบบเซนคือจิตใจของผู้เริ่มต้นผู้ฝึกใหม่จิตใจผู้ฝึกใหม่คืออะไรจิตใจของผู้ฝึกใหม่คือจิตใจที่เปิดนะเปิดกว้างนะว่างเปล่าและพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ต่างๆมากมาย Actually I was supposed to say at the end but I'm going to say in the beginning ที่จริงเนี่ยอยากจะพูดตอนท้ายแต่ว่าจะขอพูดตั้งแต่ตอนต้นเลย It was Ajahn Sulak เป็นพ่ออาจารย์สุลักษ์ suggest me to give this talk แนะนำให้ผมมาพูดที่นี่ teaching ไม่ใช่มาสอนFor which I'm grateful. ซึ่งผมรู้สึกขอบคุณ And then also, you see, Mo. และหมูด้วยสมบูรณ์ Mo. หมูอยู่ไหน He does a lot. เขาช่วยเยอะเลย It's very good. Thank you. ดีมากขอบคุณ But thank you comes later. ขอบคุณที่มาที่นี่ Now the what I will try to give you today, there's no time for this short time.
so no time for laughter ไม่มีเวลาจะสำหรับหัวเราะนะอย่าหัวเราะมากวันนี้เวลาเราน้อย I'm just joking พูดเล่นพูดเล่น in fact Ajahn was saying it's not the quantity but the quality ปริมาณไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่คุณภาพ the quality is going to be very good คุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นBut it also is vast. แล้วแต่มันก็กว้างขวางกว้างกว้างขวางด้วย What I will try to give you today is the essence of the Tibetan Book of Living and Dying, which in many ways contains the heart of the Buddhist tradition of Tibet and the blessings and instruction of the great masters of my lineage.สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำในวันนี้ก็คือพูดถึงสาระสำคัญของหนังสือ Tibetan Book of Living and Dying ซึ่งก็คือสารัตถะหรือหัวใจของพุทธศาสนาแบบทิเบตรวมทั้งคำสอนและคำอำนวยพรของปรมาจารย์หลายท่านในสายการปฏิบัติของผม Now you see that I want to say a little bit about my original hope in writing the Tibetan Book of Living and Dyingwas to really, in many ways, to inspire quite a revolution in the whole way we look at death and care for the dying, and also whole way we look at life and care for the living. But now I will ask our venerable here to read that or translate directly into Thai, so save time. ตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยความหวังตั้งแต่แรกก็คือบันดาลใจให้เกิดการปฏิวัติอย่างเงียบๆทั้งในด้านมุมมองทั้งหมดเกี่ยวความตายและการรักษาผู้ใกล้ตายซึ่งในที่สุดย่อมรวมไปถึงมุมมองทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตและการดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องพิเศษมากที่ทั้งหมดที่กล่าวมาได้เกิดขึ้นแล้วนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์โดยหมอพยาบาลและผู้ให้การรักษาแบบประคับประคองรวมทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยเกือบทุกวันเราจะได้ยินเรื่องราวที่น่าประทับใจและทรงคุณค่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อคนทั่วไปทั้งชายและหญิงมันได้ช่วยพวกเราและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาอย่างไรรวมทั้งส่งผลต่อความตายของคนที่เขารักอย่างไรบ้างผมรู้สึกประทับใจที่มูลนิธิกรมคิมทองซึ่งจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นไทยได้มอบหนังสือเล่มนี้ภาคภาษาไทยเนี่ยจำนวน 25,000 เล่มให้แก่โรงเรียนห้องสมุดโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศทั้งนี้เพราะความหวังอย่างหนึ่งของผมก็คืออยากจะให้คำสอนเช่นนี้เนี่ยเผยแพร่ไปยังคนทุกคนแห่งและทุกระดับการศึกษาดังนั้นจะพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้มีส่วนในการเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับความตายและการดูแลผู้ใกล้ตายผมขอบคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อว่านี่เป็นการแสดงความขอบคุณวิธีเดียวก็ว่าได้ที่พึงมีต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและปรมาจารย์ทั้งหลายของผม Yes, I finished already. Now you, Thank you. Now you can start at the three teachings, the word of the Buddha. Reason why I walk around a little bit to make contact with you. That's why. I mean, greet you, not so much greet you, but you just make a contact. ที่เดินมาเพื่อจะได้ไปสัมผัสกับพวกเรานะได้สัมผัสด้วยใจ So that part what Venerable said is clear. ชัดไหมที่พูดมาเนี่ยNow to say, well, it's a little bit difficult for me today because if you like me to talk on impermanent death, which is the most important thing, then it would be difficult for me to talk of the essence of teaching Buddha.So what I'm going to do this way is I'm going to talk about impermanent death. I think that you come for that. And then
when if you have time, I'll talk about the deeper aspect of teaching of Buddha and about nature of mind, which is crucial at the moment of death. ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดก็อยากจะพูดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องความแปรเปลี่ยนเรื่องความตายและเมื่อพูดตรงนั้นเสร็จก็จะพูดถึงสาระธรรมนะของคำสอนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเดิมแท้ของจิต So understanding death and impermanence I'll come with that first การเข้าใจเรื่องความสำคัญความตายนี่เป็นความไม่เที่ยงเป็นเรื่องที่จำเป็น Why are we afraid of death ทำไมเราถึงกลัวความตายIn this modern age, we do not look at life and death as a whole. As a result, we become very attached to this life, and we reject and deny death, and death becomes the ultimate fear, the last thing that we want to look at. ในสังคมสมัยใหม่เราไม่ได้มองชีวิตและความตายเป็นหนึ่งเดียวกันผลก็คือเรายึดติดกับชีวิตอย่างยิ่งหากดังนั้นก็ผลักไสแล้วก็ปฏิเสธความตายความตายกลายเป็นสิ่งที่เรากลัวอย่างยิ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะมอง I often tell people if you're concerned about dying don't worry I promise you will all die successfully ผมบอกผู้คนอยู่เสมอว่าถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับความตายอย่าได้กังวลเลยผมรับรองได้เลยนะว่าคุณจะได้ตายอย่างแน่นอนเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ได้ตาย Then why are we afraid of death? Because beneath the fear of death is fear of looking into and facing ourselves. Because the moment of death is the moment of truth. In fact, death is like a mirror in which the true meaning of life is reflected. ถ้าฉะนั้นทำไมเราจึงกลัวความตายสิ่งที่อยู่ลึกหรืออยู่เบื้องล่างของความกลัวตายก็คือความกลัวที่จะเฝ้ามองและเผชิญกับตัวเองเพราะนาทีแห่งความตายก็คือนาทีแห่งสัจธรรมอันที่จริงความตายนั้นเปรียบเหมือนกระจกนะที่สะท้อนให้เราเห็นความหมายที่แท้จริงของชีวิต Unfortunately in modern lifePeople look at death as a kind of a loss and defeat. However, from a spiritual point of view, death is not a tragedy to be feared, but a great opportunity for transformation. น่าเสียดายที่ในสังคมสมัยใหม่ผู้คนมองความตายว่าคือความสูญเสียหรือความพ่ายแพ้แต่แล้วก็ตามมองในแง่ของธรรมะความตายไม่ใช่โศกนาฏกรรมที่เราต้องกลัวแต่มันคือโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการแปลเปลี่ยน In fact death is our greatest teacher it wakes us up so that we don't become lazy and take things for granted as a result even the Buddha passed away into parinirvana this was the final teaching of BuddhaTo wake us the slothful and lazy and the naive. ความตายคือปรมาจารย์ของเราเขาปลุกให้เราตื่นขึ้นเพื่อเราจะไม่ซึมเศร้าเกียจคร้านหรือว่าประมาทแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องปรินิพพานนี่คือคำสอนสุดท้ายของพระองค์เพื่อปลุกเราให้หายจากความซึมเศร้าเกียจคร้านหรือว่าไม่ประสีประสา The trouble with us is thatEven though we know we will die one day, but because we do not know when or how we are going to die, so we think we have an unlimited lease on a life. So we procrastinate. ปัญหาของเราก็คือว่าทั้งที่เรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายแต่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่และตายอย่างไรดังนั้นเราจึงมักคิดว่าเรามีเวลาไม่จำกัดบนโลกนี้ผลก็คือเราผัดผ่อนอยู่ร่ำไป And all too often it seems we only start to think about death just before we die but isn't that a bit too late บ่อยครั้งเราเริ่มคิดถึงความตายก็ตอนที่เราใกล้จะตายแต่นั่นจะไม่สายเกินไปหรือ
In fact, teaching show us that we should prepare for death now, when we are well and in a happy frame of mind, particularly in those moments when we are naturally inspired into introspection or contemplation. This is when we begin to see life and death in a more inspired and profound way. ธรรมะสอนเราว่าเราควรเตรียมตายเสียแต่บัดนี้เตรียมตัวตายตอนที่เรายังปกติสุขและรู้สึกสบายโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราอยากจะมองตนอยากจะใคร่ครวญตนนี่คือช่วงเวลาที่เราเริ่มจะมองเห็นชีวิตและความตายอย่างลึกซึ้งและในลักษณะที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ You see, impermanence is one of the most important teaching of the Buddha. ความไม่แน่นอนหรืออนิจจังเนี่ยเป็นคำสอนสำคัญของพุทธเจ้า If you look into impermanence, it really shows the deeper nature of interdependence.ถ้าเราพิจารณาเรื่องอนิจจังจริงๆเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งและเห็นความเห็นความสำคัญเรื่องกรรมะ Which if we have time we will talk ถ้าเรามีเวลาเราจะพูดเรื่องนี้ But here I brought the essence of the reflection แต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะในการพิจารณาเรื่องชีวิต few word as possibleAs we reflect on death, we come to realize that we could die at any moment. In fact, to die is quite simple. You breathe out, and you can't breathe in. That's it. เมื่อเราใคร่ควรความตายเราจะเริ่มตระหนักว่าเราตายได้ทุกเวลาดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเสมออันที่จริงความตายนั้นง่ายมากคุณหายใจเข้าหรือเมื่อคุณไม่หายใจออกแค่นี้ก็ตายแล้วความตายมันก็มีแค่นี้แหละ Sometimes it comes in the middle of things unexpectedly but unfortunately it's the end บางครั้งความตายมาแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัวและนี่คือธรรมชาติของความตาย SoWhy is reflection of death so important? ทำไมการใคร่ควรถึงความตายเป็นเรื่องสำคัญ Because if you really reflect on death impermanence in a deep way, ถ้าเราพิจารณาเรื่องความตายอย่างลึกซึ้ง Then ดังนั้น Then If you reflect death impermanence a deep way, then you begin to see, really, when you reflect deeply, then you see, you begin to read that we can die any moment. ถ้าเราพิจารณาความตายหรือความไม่เที่ยงอย่างลึกซึ้งเราจะรู้เลยว่า Then you see ตายได้ตลอดเวลา Futile life. You know, we live a life meaninglessly. เราจะเห็นถึงความไร้ประโยชน์ไร้สาระของชีวิต The great master used to say, whether tomorrow, next life, which comes first, we do not know. อาจารย์ที่เบบอกว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อน So the reflection of death and impermanence,brings immediately it what it will help is to sort out our priorities งั้นถ้าเราพิจารณาเรื่องความตายของชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเราจะเห็นความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตของสิ่งต่างๆในชีวิต For example in West there's a very big phenomena called near death experience มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปคือประสบการณ์ใกล้ตายIn which people die in a hospital or in accident, they die for a moment and they return. มีคนตายที่โรงพยาบาลหรือตายเพราะอุบัติเหตุและชั่วขณะนั้นไม่หลังจากนั้นไม่นานก็ลุกฟื้นขึ้นมา That experience is so profound. ประสบการณ์นั้นเนี่ยมันมีผลลึกซึ้งมาก That people completely change. ที่มันเปลี่ยนชีวิตของผู้คน Because before they were very materialistic in their outlook.
ก่อนหน้านั้นอาจจะมีทัศนคติแบบวัตถุนิยม but now they realize the more important things แต่เมื่อเกิดประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยก็จะพบ working for the benefit of others ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งสำคัญชีวิต it really I think the purpose of reflecting on death is you see if you live in the immediacy of the deathเราเมื่อเราพิจารณาเรื่องความตายเราจะตระหนักว่าความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันอยู่ใกล้ตัวมาก It means if you realize that we could die any moment ถ้าเราตายได้ทุกสามารถตายได้ทุกเวลา Then we see to sort out what's most important เราก็จะต้องคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเรามันจะมีการจัดระเบียบความสำคัญได้ Because there's not so much time เนื่องจากมีเวลามาก I cannot explain very much but you understand that's the main pointแต่เข้าใจไหมเรื่องนี้ว่าถ้าเราจะต้องตายเราจะเห็นความสำคัญของชีวิตการจัดระเบียบความสำคัญของชีวิตได้ดีขึ้นว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ So what does it show us? What does it show us? สิ่งที่มันแสดงให้เราเห็น That life is too very precious. ว่าชีวิตนี้มีความสำคัญมากมีคุณค่ามาก We cannot waste it away. ไม่ควรใช้ไม่ควรปล่อยไปโดยเปล่าประโยชน์ We have to take care of the most important things. จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ให้ใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญในชีวิต waste in the futility of this life อย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าหรือว่าสูญให้มันเกิดขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ and then about I'm making a short is that then about impermanence I often ask myself why is everything permanent?Why do things always change? The only one answer ever comes back to me. That is how life is. That life is impermanent. The discontinuity is the part of fundamental continuity. For example, if a watch doesn't tick, move or change, it's not working, it's dead. If your heart is not beating,constantly changing, you're dead. In fact, it is the changes that keep life alive, provides us with the opportunity to change, and most important of all, what impermanence teaches us in life is to let go of attachment, which only brings pain and suffering. ผมมักถามตัวเองเสมอว่าทำไมทุกสิ่งจึงไม่เที่ยงทำไมทุกอย่างจึงแปรเปลี่ยนและคำตอบเดียวที่ได้ก็คือว่าชีวิตเป็นเช่นนั้นเองชีวิตนั้นไม่เที่ยงมันคือความไม่ต่อเนื่องที่จริงความไม่ต่อเนื่องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องขั้นพื้นฐานเลยยกตัวอย่างเช่นถ้านาฬิกาไม่เดินไม่เคลื่อนไหวไม่ขยับนั่นแปลว่ามันไม่ทำงานมันตายแล้วถ้าหัวใจของคุณไม่เดินไม่เต้นไม่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาแสดงว่าคุณตายแล้วนั้นความเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตยังดำรงอยู่และทำให้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดก็คือว่าความไม่เที่ยงบอกเราเตือนเราให้ละความยึดมั่นเพราะความยึดมั่นเนี่ยมีแต่จะนำความทุกข์และความเจ็บปวดมาให้เรา Once we can accept that impermanence isthe very nature of life, that everyone suffers, including ourselves, at the hand of death and change, then letting go becomes an only natural thing to do. In fact, the only one that works. The example of the Krishna Gotami, I think some of you may know that, Krishna Gotami, which was a woman during the time of Buddha. I think you can tell that directly. Yeah.ทันทีที่เรายอมรับความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยยอมรับว่าทุกคนรวมทั้งเราเนี่ยต้องเป็นทุกข์เพราะความแปรเปลี่ยนและความตายดังนั้นเนี่ยการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งปกติธรรมดา You're very quiet เงียบๆหน่อยนะ Are you understanding เข้าใจไหมช่วยรักษาความเงียบ Or you're just Are you listening Are you understanding What do you understandabout death เข้าใจเรื่องความตายว่าอย่างไร Why do we have to think about death ทำไมเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ Because death is the measure of life
death is measure of life measure of life ความตายเนี่ยมันเป็นมาตรวัดชีวิต there was a very famous in the Christian contemplative monk they say memento mori remember that you must die because you remember we die then we might remember what life is so it's most important thinking of death is not something morbid thinking of death is about realizing the preciousness of life so that we don't waste life because we don't think of death that's why we don't live life fully is that clear that's the point มีคำสอนของนักบวชทางคาทอลิกทางคริสต์นี่ที่บอกว่าไอ้เมื่อเราระลึกถึงความตายเนี่ยมันเราจะตระหนักถึงเรื่องของชีวิตและมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตการคิดถึงความตายที่จริงก็คือการใคร่ครวญเรื่องชีวิตนั่นเอง And then about impermanence when you realize impermanence this is everything is impermanent เมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องความไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลา basically saying since everything is impermanentTherefore, actually, essentially speaking, therefore, if you realize everything is permanent, impermanent, if you realize that impermanent, then you realize the futility of grasping. ก็จะเห็นความสำก็จะตระหนักแล้วว่าการยึดติดเนี่ยมันไร้ประโยชน์ Because everything is changing. เพราะทุกอย่างแปรเปลี่ยน Not only.In the Buddhist logic, says, "Can you wash your hand twice in the same running river?" เราสามารถที่จะล้างมือในแม่น้ำเดียวกันสองครั้งได้ไหม Everything is changing. ทุกอย่างแปรเปลี่ยนแม่น้ำก็ต้องไหลไปตลอดเวลา What we hold on to grasp is only ignorance. การยึดติดเนี่ยมันแสดงความหลง What impermanence teaches us the futility of grasping.ความไม่เที่ยงสอนให้เราเห็นถึงความไร้สาระของการยึดติดถือมั่น What death teaches us that we should sort out our priorities การเจอกันความตายก็เตือนให้เราเนี่ยตระหนักถึงสิ่งสำคัญในชีวิต Live a good และจัดลำดับให้ดี Meaningful life ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า That's the thing So if you make it very less Ajahn if you make it brief that's the breakThen, on the deeper level, I'm making it short. You understand? จะทำให้จะย่อนะย่อลงให้สั้น Because of time. Because of no time. But we have lot of time to waste. เรามีเวลาแต่เรามีเวลาสำหรับการปล่อยที่ให้เปล่าประโยชน์มาก In fact,Our deepest fears. Now, this you can translate directly. You know, venerable. ความกลัวที่ลึกซึ้งที่สุดของเราอันนี้เป็นคำพูดนะของท่านมิลาเลปะความกลัวที่ลึกซึ้งที่สุดของเราเนี่ยเหมือนกับมังกรที่ดูแลขุมทรัพย์อันลึกล้ำที่สุดของเรานั่นคือความกลัวที่เกิดจากความไม่เที่ยงอันได้แก่ความกลัวว่าไม่มีอะไรที่เป็นของจริงหรือยั่งยืนนั้นเนี่ยถือด้วยเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเพราะมันผลักดันให้เราถามตัวเองว่าหากทุกสิ่งดับและแปรเปลี่ยนไปแล้วอะไรล่ะที่เป็นของจริงมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการทั้งหลายหรือไม่มีอะไรบ้างไหมที่ไร้ขอบเขตและแผ่กว้างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจังหวะร่ายรำแห่งความแปรเปลี่ยนและความไม่เที่ยงบังเกิดขึ้นมีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถพึ่งพาได้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งที่เราเรียกความตายเมื่อยอมให้คำถามเหล่านี้เกาะกลุ่มความคิดของเราอย่างทันทีทันใดแล้วเมื่อเราคุ้นคิดถึงมันเราจะค่อยๆพบว่าเรากำลังเปลี่ยนมุมมองต่อทุกสิ่ง Yes Which one? Which one? When we allow these questions to Okay, I'll do this. The deepest fears. Is like the dragon
guarding our deepest treasure. The fear that impermanence awakens us, that nothing is real, nothing lasts, we come to discover our greatest friend, because it drives us to ask, if everything dies and changes, then what is really true? Is there something behind appearances, something boundlessly, infinitely spacious, something in which the dance of change and impermanence takes place? Is there something, in fact, we can depend on that does survive what we call death? Allowing these questions to occupy us urgently in reflecting on them, we slowly find ourselves making a profound shift in the way we view things. With continued contemplation and practice letting go, we come to uncover in ourselves something we cannot name or describe or conceptualize, something we can begin to realize behind the change of death. The narrow desires and distractions to which our obsessive grasping onto permanence has condemned begin to dissolve and fall away. And as this happens, we catch a repeated glowing glimpses of the vast implications behind the truth of impermanence, death. It is as if all our lives we've been flying in an aeroplane through the dark clouds and turbulence, then suddenly the plane soars above these into the clear blue sky, inspired and exhilarated by the emergence into a new dimension of freedom. We come to uncover a depth of peace, joy and confidence in ourselves that fills us with wonder, breathes in us gradually, and certainty there is something that cannot be destroyed, that nothing alters. As the great Tibetan saint and yogi called Milarepa said, in horror of death, I took to the mountains, and again I meditated on the uncertainty of hour of death. But then capturing the fortress of the deathless, unending nature of mind, then all fear of death and is done and over with. Gradually, then, as we become aware ourselves of the calm skylark presence of the Milarepa called the deathless, unending nature of mind, and as this new awareness begins to become vivid and almost unbroken, there occurs a personal, utterly non-conceptual revelation of what we are, why we are here, and how we should act, which amount in the end to nothing less than a new life, new birth, almost you could call a resurrection. What a beautiful and what a healing mystery it is that from contemplating continually, fearlessly with the truth of change and impermanence, we come slowly to find ourselves face to face in gratitude, joy, with the truth of changeless, with the truth of deathless, unending nature of mind. But maybe this is too much to share for you. No, it's okay. But it's in the book. It's in the book. But I think that what main thing is this. This great Saint Miller, main thing is the great Saint Miller, in horror of death, in fear of death, he went to the mountains. สิ่งสำคัญก็คือท่านมิลาเลปะได้พูดนะว่าเนี่ยด้วยความพรั่งพรึงต่อความตายข้ามุ่งหน้าสู่ภูเขา And then constantly thought, why death? Why is impermanence? Is there something that can survive death? มันมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถจะอยู่พ้นความตาย So in horror of death, he took to the mountains again, he meditated on the uncertainty of hour of death. But then what he captured? He captured through the teaching of his great master Marpa, he discovered that capturing the fortress of the deathless unending nature of mind, now all fear of death is done and over with. ท่านมิลาเลปะได้พูดว่าเนี่ยด้วยความพรั่งพรึงต่อความตายข้ามุ่งหน้าสู่ภูเขาครั้งแล้วครั้งเล่าข้าเพ่งพินิจความไม่แน่นอนแห่งมงยางของความตายเข้ายึดป้อมค่ายของธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตที่ไร้จุดจบและเป็นอมตะบัดนี้ความกลัวตายทั้งหลายได้มาลายหายไป So Ajahn is this working or not working ใช่ได้ไหม okay work thing is are you okay okay ป่ะพวกเรา and sometimes it doesn't really matter whatever I say you hear then you go home
you forget about it anyway. พูดอะไรไปเดี๋ยวก็ลืมหรอกนะกลับบ้าน But I think what I want to do is something meaningful. Because what is saying, you know, why death? ทำไมต้องความตายทำไมต้องคิดเรื่องความตาย Why everything die? ทำไมทุกอย่างต้องตาย Why everything changes? ทำไมทุกอย่างแปรเปลี่ยน Because in the Tibetan Buddhist tradition, they said when you die.Something very interesting thing happened. Tibet เชื่อว่าเมื่อคุณตายเนี่ยบางสิ่งบางอย่างพิเศษเนี่ยพิเศษจะเกิดขึ้น Body die. ไม่ใช่แค่ร่างกายตายแตกดับ But your mind die. จิตก็แตกดับ Your ordinary mind. จิตปกติแตกดับ With all its delusion die. ความหลงเลือนหายดับไป And there comes a moment. และช่วงนั้นเองMoment, like it's like as if you see, because what is in the teaching says that actually our true nature is Buddha. ธรรมชาติเดิมแท้ของเราคือพุทธภาวะ For example, one great master, he said. ปรมาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า When he was young, he thought Buddha was a statue. เมื่อยังเด็กคิดว่าพุทธเจ้าคือพระพุทธรูป But then he came to know more. He realized Buddha was the great master.เมื่อได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นก็พบว่าครูอาจารย์นี่คือบรมศาสดา But he said now I realize Buddha's one's mind แต่เดี๋ยวนี้ได้พบว่าผู้เจ้าที่จริงก็คือจิตของเรา Our true nature is the Buddha ธรรมชาติเดิมแท้ของเราคือพุทธ That's why Buddha realized that He said that the moment of his enlightenment he said sabjitta vasa dhimachi dusita vichi koi sulatten jo kom mama nachne profound peace free of complexityUncompound luminosity, nectar-like truth I have discovered, but to whoever I shall share, no one's going to understand. So it is believed. Then he retired into the forest. But the main thing is that you see, we all have that Buddha nature, but unfortunately, the Buddha nature has been imprisoned by ordinary mind of delusion, ignorance, vision. So that what happens at the moment of death.For a little while, that shell or the prison is broken, and then we return to our Buddha nature, or in the Buddhist teaching we call the clear light nature, the ground luminosity, which is that many great masters they stay in meditation for many days even after die because they unite with. I'm not sure. I feel a little bit uncomfortable to say because I don't know in the.Thai Buddhism, whether they agree with this or not, but that's not the point. The point is I'm sharing for the Tibetan tradition. คือจิตของเราเนี่ยนะจิตของทุกคนเนี่ยมีพุทธภาวะนะอยู่ข้างในแต่ว่าถูกห่อคลุมแล้วถูกกักขังด้วยจิตที่ปกตินะแล้วในยามที่ตายเนี่ยจิตปกติมันเลือนหายไปและช่วงนั้นเองเนี่ยช่วงแวบเดียวเนี่ยไอ้จิตโพธิจิตสว่างสวยก็ปรากฏจะปรากฏในลักษณะของการเป็นแสงสว่างนะถ้าเรียกว่าเป็นแสงกระจ่างและในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับจิตเนี่ยได้กลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมแท้เป็นโพธิจิตนะที่ไม่มีความหลงและอาจารย์ทิเบตเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็สามารถที่จะน้อมจิตให้อยู่ในภาวะแสงกระจ่างนั้นได้นะแม้ว่าเนี่ยนี่คือภาวะที่หลังตายภาวะที่ตายไปแล้วนะแต่ว่ายังน้อมจิตอยู่ในภาวะแสงกระจ่างแต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าพูดไปนี้เนี่ยมันจะเราจะเข้าใจไหมเพราะว่าพุทธศาสนาแบบที่แบบบ้านเราเนี่ยแบบเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องแนวคิดเรื่องนี้ In fact, you can read translate from page 22 from a spiritual point of view. You know, it's easy. Which one? From the spiritual point of view, the moment of death is considered the most important. Oh yeah. From downward, then it's easy. Yeah.จากมุมมองธรรมะเนี่ยช่วงเวลาที่จะตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลานาทีที่สำคัญที่สุดของชีวิตคำสอนพื้นฐานของพุทธศาสนาคือเมื่อใดที่เราเตรียมพร้อมความหวังอันยิ่งใหญ่ทั้งในชีวิตและความตายก็จะบังเกิดขึ้นหน้าที่แห่งความตายเป็นโอกาสสำคัญยิ่งยวดหากว่า 1. เราเข้าใจชัดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น 2. เราเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับมันอย่างดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่วินาทีที่กำลังจะตายเนี่ยจิตปรุงแต่งที่ยุติเนี่ยตามมันจะดับไปหรือคืนสู่สภาวะเดิมแ
อันผ่องแผ้วไร้กิเลสในภาวะเช่นนี้เนี่ยความรู้แจ้งจังบังเกิดขึ้น yes you do the talk คราวนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคือเมื่อร่างกายเนี่ยแตกดำเนี่ยจิตปกติเนี่ยรวมทั้งความหลงทั้งปวง which is that more explanation which one is that when the body dies when the body is good and ordinary mind which is good please okayเมื่อร่างกายนี้แตกดับจิตปกติรวมทั้งความหลงทั้งปวงจะดับไปด้วยความคิดและอารมณ์ต่างๆที่สัมพันธ์กับความโกรธความโลภความหลงก็จะดับไปสิ่งที่เปิดเผยแสดงตัวในช่วงขณะที่จะตายก็คือพื้นภูมิแท้จริงของตัวเรานั่นคือพุทธภาวะหรือโพธิจิตหรือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเราซึ่งบางครั้งเรียกว่าความสว่างแห่งพื้นภูมิหรือแสงกระจ่างตรงนี้คือสารัตถะหรือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตถ้าเราฝึกตนให้คุ้นเคยกับธรรมชาติเดิมแท้ของจิตด้วยการทำสมาธิภาวนาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะมีความพร้อมในการเผชิญกับสิ่งนี้เมื่อนั้นเมื่อมันผุดโพร่งขึ้นคือแสงสว่างเมื่อแสงของผุดโพร่งขึ้นมาเนี่ยอย่างทันทีทันใดในช่วงเวลาที่กำลังจะตายเราจะพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะนี้แล้วความตระหนักรู้จะเกิดขึ้น yes good okayแล้วความตระหนักรู้จะเกิดขึ้นเหมือนกับเด็กที่วิ่งไปซบกับแม่คือได้ผสานกันลูกกับแม่ได้พบกันหากอยู่ในภาวะเช่นนั้นเราจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์นะ yes what's the moment what is the important at the moment yes, yes. yes. ในมวงยามแห่งความตายหรือช่วงในนาทีที่กำลังจะตายเนี่ยมีสิ่งสองสิ่งที่สำคัญข้อแรกคือสิ่งที่เราทำในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหมายถึงว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามข้อที่สองคุณภาพจิตหรือสภาวะจิตของเราในช่วงที่กำลังจะตายถึงแม้เราได้ทำสิ่งเลวร้ายมากมายในชีวิตนี้แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจิตใจอย่างแท้จริงในวินาทีที่กำลังจะตายมันก็สามารถส่งผลชี้ขาดต่ออนาคตของเราหมายถึงภพใหม่รวมทั้งแปรเปลี่ยนกรรมของเราเพราะวินาทีที่กำลังจะตายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการชำระกรรมของเรานั่นหมายความว่าความคิดและการกระทำสุดท้ายของเราก่อนตายเนี่ยนะซึ่งทางเราเรียกง่ายว่าจิตสุดท้ายเนี่ยนะมีพลังอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตหรือภพหน้าของเราด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเน้นย้ำว่าคุณภาพของบรรยากาศรอบตัวของเราตอนจะตายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ Is it clear ชัดไหม Is it clear นะDo you understand? Okay, good. Then please continue. Yeah. This means the last thought, emotions. Because you see, what I'm doing, because translating all it takes too long time. So go through the whole thing, and then I should essentialize. If you want. Yeah. อ่านที่ให้อาตมาอ่านที่เตรียมแล้วก็ถ้ามีเวลาจะได้ท่านจะได้ขมวดนะประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเพื่อนและญาติของเรานะหมายถึงตอนที่เขากำลังจะตายเนี่ยเราจึงควรทำเต็มที่เพื่อให้เขาเกิดอารมณ์ฝ่ายบวกหรือความรู้สึกที่เป็นกุศลเช่นความเมตตากรุณาศรัทธาประสาทะรวมทั้งช่วยให้เขาละการจับฉวยโหยหาและความยึดติดสิ่งทั้งปวงท่านปัทมสัมภวะนะซึ่งเป็นปรมาจารย์ชาวทิเบตเนี่ย ที่ทางคนทิเบตถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาทิเบตเนี่ยได้ให้คำแนะนำดังกล่าวเมื่อใกล้ตายว่าบัดนี้บาโดแห่งการตายได้ปรากฏแก่ฉันฉันจะละการจับฉวยโหยหาและยึดติดสิ่งทั้งปวงเคลื่อนสู่ความตระหนักชัดในคำสอนอย่างไม่แสสายและพุ่งจิตสู่ธรรมชาติเดิมแท้อันไร้การเกิดและแผ่กว้างดังอวกาศขณะที่กำลังทิ้งร่างอันประกอบด้วยเนื้อและเลือดฉันจะระลึกว่ามันเป็นแค่มายาชั่วคราวพูดง่ายๆก็คือ Where is that The quotation of Padma Samava Now this is the advice for the moment but how many of you don't understand Thai มีกี่คนที่ไม่รู้จักภาษาไทย Raise your hand strongerยกมือที่ไม่รู้ภาษาไทยไม่ต้องแปลนะ
So you see, when the Padmasambhava, the great master, is considered the second Buddha in the Tibetan tradition, he gave the teaching on the Tibetan Book of the Dead and the teaching of the Pardos, which are teaching on life and death, of which the Tibetan Book of Living and Dying is part of that vision. ท่านปฐมสัมภาวะเนี่ยท่านได้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นพุทธเจ้าองค์ที่สองเลยนะทางทิเบตก็ถืออย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งนำพุทธศาสนามาที่ทิเบตเนี่ยท่านสอนท่านเป็นที่มาของหนังสือเรื่องคัมภีร์มรณะสายทิเบตซึ่งเป็นพื้นฐานของหนังสือเรื่องประตูสู่สภาวะใหม่ And his main advice for the moment of death is this. He says, now when the pardo of dying is dawning upon meI will abandon grasping, yearning, and attachment, enter undistracted into the clear wind of teachings, and eject my consciousness into the space of unborn mind. As I leave this compound body of flesh and blood, I will know to be a transitory illusion. บัดนี้บาดแห่งการตายได้ปรากฏแก่ฉันฉันจะละการจับฉวยโหยหาและยึดติดทั้งปวงเคลื่อนสู่ความตระหนักชัดในคำสอนอย่างไม่แสสายและพุ่งจิตสู่ธรรมชาติเดิมแท้อันไร้การเกิดและแผ่กว้างดังอวกาศขณะที่กำลังทิ้งร่างอันประกอบด้วยเนื้อและเลือดฉันจะระลึกว่ามันเป็นแค่มายาชั่วคราว So it's God See first is to you see abandon all grasping and attachment first ก่อนแรกคือปล่อยวางความยึดติดถือมั่นและผลักสายต่อต้านทั้งปวง We'll talk that first เราจะพูดเรื่องนี้We'll talk about that first. เราจะพูดเรื่องนี้ก่อน Puluripa. How do you say in พูดเรื่องนี้เราจะพูดเรื่องนี้ก่อน Puluripa. Okay. Puluripa first. Second is about how to undistract and declare when the teaching. ประการที่สองก็คือว่าการ pardon. Enter into the undistract, clear when the teachings. That one.ประการที่สองเนี่ยก็คือว่าจะเคลื่อนสู่ความตระหนักชัดในคำสอนอย่างไม่แสสาย And third is the ejection of consciousness พุ่งจิตสู่ธรรมชาติเดิมแท้อันไร้การเกิดและแผ่กว้างอวกาศ So there are 3 points มี3ประเด็น The first one comes ข้อแรกก่อน Colato Colato ข้อแรกก่อน ข้อแรกก่อน Correcto Okay First of allประการที่หนึ่งเราจะช่วยคนที่กำลังจะตายให้ละการจับฉวยโหยหาและยุติทั้งปวงตามคำแนะนำขององค์ปฐมสัมภวะได้อย่างไร Abandon grasping, yearning, and attachment. Now here, I work with the hospice movement, people caring for the dying. Normally in the West, on the modern world, there's a lot of emotional work.And giving love, these help the dying person to let go of attachment and grasping. So that is coming now. And so that's from my book, the chapter 11 is very much studied in the hospitals and hospices. So that's now essentially today here. And the translator will wonderfully say it directly in Thai. ผมได้ทำงานกับสถาบันสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ได้พบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆแต่ว่าการที่ดูแลทางจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยได้และประเด็นนี้เนี่ยผมก็ได้พูดไว้ในหนังสือบทที่11นะซึ่งก็จะสรุปสาระสำคัญนะของการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย In the section on you see helping Padmasambhavas would abandon grasping and attachmentThere are two. One is aspect of emotion, other is practical care. ในเรื่องการช่วยคนที่กำลังจะตายเนี่ยละการจับฉวยโหยหาและยึดติดเนี่ยคือช่วยเขาปล่อยวางเนี่ยจะทำได้อย่างไรมีสองข้อข้อแรกคือดูแลจิตใจและให้ความช่วยเหลือทางกายของแก่เขา So how can we help someone who's dying to abandon grasping and attachment? เราช่วยให้เขาปล่อยวางได้อย่างไร Two.ข้อ2โกโตข้อ2โกโต2โตอืม2
One is emotional care and the support we give the dying person. ข้อแรกคือการดูแลทางจิตใจและการให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆเช่นช่วยทำให้ภารกิจการงานเขาลุล่วงไป Second is presence and love that we give them, which inspires by our spiritual practice. Okay. ข้อที่สองคืออยู่กับเขาด้วยใจนะด้วยใจเต็มร้อยแล้วก็ให้ความรักแก่เขา Please. Now you begin that. Always.เมื่อคุณอยู่กับคนใกล้ตายพยายามนึกถึงสิ่งที่เขาทำสำเร็จและทำได้ดีช่วยเขารู้สึกในทางที่ดีและเป็นสุขเกี่ยวกับชีวิตของเขาใส่ใจกับคุณงามความดีของเขาแทนที่จะเพ่งเล็งความล้มเหลวผิดพลาดของเขาดังนั้นแทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในชีวิตเราเขาสามารถจะจากไปในขณะที่ใจสงบก็ได้บอกเขาว่าอันนี้อยู่ในหนังสือนะฮะอย่าตื่นตระหนกThis is the advice from practice given by the great Tibetan master, isn't it? Yes. There was a great Tibetan master, called Dorpuchen Tenminyima. His advice is, do not feel nervous or apprehensive about death. This is a practice you do. When you see in the moment, advice for a dying practitioner, supposedly, the given by great Tibetan master, who says,who was the teacher of my master. He said, do not feel nervous or apprehensive about death. Try instead to raise your spirits and cultivate clear sense of joy, bringing to mind all the positive, virtuous things that you've done in the past. Without feeling any trace of pride or arrogance, celebrate your achievement over and over again. Encourage the dying person. Please. Paramachan.ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ผมเนี่ยเคยให้คำแนะนำว่าอย่าตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวความตายพยายามยกจิตให้สูงขึ้นและน้อมจิตให้เกิดปิติแจ่มชัดแล้วลึกถึงสิ่งดีๆที่เป็นกุศลที่คุณได้ทำในอดีตชื่นชมความสำเร็จของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ให้มีความรู้สึกหลงตนหรือยโสโอหังแม้แต่น้อยบอกผู้ใกล้ตายว่านี่คือเวลาสำหรับการคืนดีกับเพื่อนๆญาติพี่น้องขอให้ปลดเปลื้องความเกลียดชังและความขุ่นเคืองออกไปจากใจ Which is which one? Not everybody continue yeah ไม่ใช่ว่าทุกคนจะนับถือศาสนาที่เป็นรูปแบบแต่ผมคิดว่าเกือบทุกคนเชื่อในการให้อภัยถ้าคุณฝึกจิตมาดีคุณสามารถแปลเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรวมทั้งน้อมใจผู้ใกล้ตายให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลเช่นเมตตากรุณาสัตตาปัสสาทะในขณะที่เขากำลังจะตายYes. Number two. Then you see, next is very much love. That is the most important thing is when we come to help someone in need, to give our love with all our heart without any condition, and as free as possible from attachment. And if we have come to touch with the, for example, meditation and come to realize the more profound nature of mind, which I hope at the end I'll explain a little bit about nature of mind.That's the most important. Because when you die, if you realize the nature of mind, the ultimate truth of dharmata, then it's what Milarepa said, discovering the deathless, unending nature of mind, now all fear of death is done and over with. That's the one. So that, now you can translate directly, and then I'll talk later. Yeah. It's okay. Difficult to communicate to you this point.In a short period of time, Ajahn. ประการที่สองก็คือว่านะเรื่องความรักคือเมื่อเราช่วยคนที่ทุกข์ยากเนี่ยคำถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดคำตอบคือให้ความรักกับเขาให้อย่างสุดหัวใจโดยไร้เงื่อนไขและให้โดยปราศจากความยึดติดเท่าที่จะทำได้ถ้าเราได้สัมผัสกับธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยท่านผมอยากจะพูดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะพูดตอนท้ายเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติได้ดีเนี่ยการที่เราจะได้พบกับธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่าจิตที่เป็นเกิดความเป็นอิสระอย่างที่ท่านมิลาเลปะได้พูดว่าเนี่ยพุ่งจิตสู่ธรรมชาติเดิมแท้นะอันไร้การเกิดและแผ่กว้างดังอวกาศภาวะเช่นนี้เนี่ยนะ
เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ประสบสัมผัสถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติเดิมแท้ของจิต Are you okay? You're a little bit lost? งงไหมตามทันนะวะ Little bit lost? ตามไม่ทันก็อ่านประตูสู่สภาวะใหม่เนี่ยละเอียดกว่านี้ละเอียดเยอะเลย What is it? Ask, introduce them to the book if they don't follow. He's done a great work of translating the book. So he tell them read it. Also, in Australia, it's the book that's most stolen. The most? Most stolen. The steal. เป็นหนังสือที่ถูกขโมยมากสุดเลยเล่มเนี้ย In the library? I tell people, I don't mind. You can steal, borrow, copy. It's not the point for me to sell the book. But for you, that's why Arjan, and you've done a very wonderful thing. You give the book freely to people. That's the best way. That's the best way. Because we need to know about this. It's very difficult in 1.5 hours to talk about life and death. That's almost silly. Oh. Yeah, and difficult, really difficult. So therefore, to really know, you need to read the book and read again and again and again. As my master say, more and more you listen, more and more you hear, more and more you hear, deeper understanding becomes. So I try to essentialize for you today, but I feel I failed miserably. And I know the Venerable is doing a good job. I failed miserably. I've given up. การพูดเรื่องชีวิตและความตายเนี่ย You don't even have to translate also. Don't worry. ไม่ต้องแปล Okay. Please go ahead. Please go ahead. Go ahead. You go ahead. ก็ดอมกิดอับเนี่ย You do whatever you want to do. พูดเรื่องคือท่านบอกเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยจะได้สาระกว่านะเพราะว่าการที่จะฟังเรื่องนี้เนี่ยในเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ว่าถ้าเราได้อ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเข้าใจนะลึกซึ้งขึ้นนะโอเค What shall we do? You can go through the whole thing or secondly Number two. Number two. You do good. You do number two. Okay, na. You do number two. You do number three. You do everything. Okay. ในภาวะเช่นนั้นเราจะรู้สึกนะเราจะรู้สึกถึงการปรากฏของพระพุทธเจ้าคือเมื่อเราได้เข้าใจสัมผัสกับธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเนี่ยเราจะรู้สึกถึงการปรากฏของพระพุทธเจ้าได้อย่างไม่ยากเราก็ว่าเราเป็นทูตของพระองค์ความรักของเราถูกหนุนเนื่องด้วยพระเมตตาของพระองค์และเปี่ยมล้นด้วยพระพรและพระกรุณาของพระองค์ความรักที่ผุดออกมาจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเนี่ยมีพลังในการขจัดความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เป็นที่พึ่งในยามวิตกกังวลทำให้เกิดความรู้สึกสงบผ่อนคลายและให้แรงบันดาลใจทั้งในยามใกล้ตายและหลังจากนั้นเราจะค้นพบด้วยตัวเองว่ายิ่งเราฝึกจิตมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนอย่างได้ผลและเป็นธรรมชาติมากเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเป็นอย่างไรนั่นคือจิตของเราเป็นอย่างไรมีความสำคัญกว่าสิ่งที่เราพูดหรือทำนี่คือวิธีที่เราสามารถช่วยเขาคือผู้ใกล้ตายเนี่ยให้ละการจับฉวยโหยหาและยึดติดนะอันนี้เป็นสำนวนของท่านมิลายเลปะประการที่สองดังที่ท่านปฐมสัมภวะได้กล่าวว่าเคลื่อนสู่ความตระหนักชัดในคำสอนอย่างไม่แสบสายอันนี้ขยายความคือว่าหากคุณเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงนี่คือสภาวะที่จะเกิดกับคุณคือการตระหนักรู้ในธรรมชาติเดิมแท้ของจิตดังได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าจุดสูงสุดของการทำสมาธิภาวนาก็คือการเข้าถึงสารัตถะแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือสามารถน้อมจิตอยู่ในภาวะแสงกระจ่างและดังได้กล่าวข้างต้นนะเมื่อร่างนี้แตกดับจิตปกติรวมทั้งความหลงทั้งปวงก็จะดับไปด้วย Where are you? Move, I enter the teaching undistracted. Okay. Well, that you started or you? I started. Okay, we stop there.
A little bit, because you see, it's like this. There is a simple way. Well, I've got how many minutes left? About half an hour, I think. That advice that Padmasambhava is given it can be done very simply. The first part, letting go of your attachment and aversion, letting go of all grasping, yearning and attachment. And that one way for a practitioner, for a spiritual practitioner, Dhamma practitioner, he or she realizing about impermanence, about nature of samsara, and he or she will realize at the end of their life to let go of all things. Because you see, even you're attached, you cannot take anything with you anyway. Not even your body. And why not offer them to all the Buddhas? It is said in the teachings, first you invoke the Buddhas, and all the Buddhas and Bodhisattvas, and take refuge. Then ask them to please purify all your negative karma. Very strongly you ask from the depth of your heart, make that confession. And then you can turn, the Buddhas actually respond to you, send a tremendous rays of light and purify all your negative karma, destructive emotions. And once you're purified, the master say, you can feel, now my karma is purified. Now I'm pure. That the great master say. Second thing is, you make a big offering of all, everything of that you belong. Your body, your whole possession. Of course, when you die, you're going to leave them behind anyway. But still, you let go of the attachment. Offer them. Make a mandala offering to all the Buddhas. Then, at the end of that, then you transfer your consciousness into the wisdom mind of Buddhas, you know, as you die. And there, now we do that. เมื่อตอนจะใกล้ตายเนี่ยคือท่านจะพูดว่าวิธีการในการที่จะช่วยทำให้เราปล่อยวางมาช่วยให้คนใกล้ตายปล่อยวางหรือตัวเราเองเนี่ยปล่อยวางเนี่ยนะก็คือประการแรกเนี่ยให้เราอัญเชิญพระพุทธเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์ที่เรานับถือเนี่ยมาเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ชำระจิตใจของเราเสมือนกับว่าเนี่ยท่านได้แผ่พระพรมาเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับการเยียวยาได้รับการชำระจนกระทั่งไอ้กรรมชั่วต่างๆเนี่ยต่างๆนี่ก็หมดไปประการที่สองเนี่ยให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะสละทุกสิ่งเนี่ยถวายทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยตอนที่เราจะตายเราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่การที่เราเนี่ยน้อมใจเนี่ยเพื่อที่จะถวายทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นการที่ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นและประการที่สามคือการที่เราเนี่ยน้อมจิตของเราเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เข้าใจว่าคือโพวา so that's for a practitioner but for someone who is not a practitioner ordinary person then what we have to do is to give the dying personthat make sure that they focus on positive things, not on negative things, on the virtue and not on the failings. And through love, through giving love totally, unconditionally, I've seen this happen through my book, people have done that, it works. So that when you give love to somebody fully, when you give love really totally,then the dying person is actually amazing. In the really moment of love, they can let go of attachment. In real love, they can let go of attachment. So by giving love,
saying we are with you, we love you, and so you can let go. You understand? So that really through love and also practical things, because a lot of practical things they worry about. So take care of the practical matter, help them, and then through giving love and complete support. And on top of that, what is most important, if you're a spiritual practitioner, if you're a great meditator, if you're a compassionate practitioner, master, there's a tremendous power. And then particularly if you, like in our tradition, because in the Tibetan Buddhist tradition, the most important thing is that the whole main point of the spiritual training is not just meditation, but understanding the ultimate nature of mind called the Buddha mind, the nature of mind. That's what Milarepa discovered. He said, discovering this fortress of the deathless Nanjing nature mind, now all fear of death is done over with. Now, if I may humbly say, even in my case, I've been very fortunate that my masters, you know, this is something great about Tibetan tradition, the masters like my master Jamban Khyentse, they are actually really, in many ways, they're enlightened. Even though they have a human body, their mind is the Buddha. And what they transmit to you when you go through the training, through meditation, finally, ultimately, they transmit you the wisdom mind of the Buddhas, the unaltered nature of mind, the Buddha mind, Buddha nature, you know. They transmit you. When you transmit that to you, it's very special. Then it's not like any other experience. You go beyond your ordinary mind. You begin to realize something more profound. And when you discover that, then you discover the deathless, unchanging nature. When you discover that, then you see even to die is not a big deal. Your body dies, but your ultimate nature, like the sky, never dies. The cloud die, but the sky does not die. So even myself, through the power and the blessing of our masters, even though I'm not a great practitioner, I'm not a learned, I'm not realized, but yet through this blessing, through the transmitted nature of mind, sometimes when I remain the nature of mind, I can say to myself, I think if I die in this moment, I think I'll be quite okay. That I'm not saying kind of like arrogantly, really, humbly. So that's the thing. If you have that, then Milarepa said, even though that's why he searched for that, in horror of death, looked for that. What if that does not die? Because you see, how can you defeat that is by discovering the deathless, unending nature of mind. And Buddha, for example, needn't necessarily die. He's reached to the indestructible Vajra body, but his death was only a demonstration to the slothful and the lazy about the truth of impermanent death. Do you understand? And I'm telling you essentially that way. So the nature of mind is the most important thing. So nature of mind, that's the key thing. So someone who has nature of mind, when he or she gives the love, it's more powerful. Because nature of mind is like direct touch with Buddhas. When he gives the love, that love is backed by the Buddhas. Like he's the ambassador of the Buddhas, giving the tremendous love blessing. It's tremendous power. The power that frees of all the fear of the unknown and all the fear they're able to overcome. So that's amazing. And I've seen this. So that's why you can, through that, a great practitioner, master can free the person of the fear of dying and also of attachment, you know, can do that. You understand? That's first. Second, I say it all, then you can do whatever you like with it. and you can translate what correctly for the monks, what they can understand. And so, then next is that's letting go of attachment aversion. Next is enter undistracted into the clear awareness of teaching. Means
I'll tell you a story. That's the best way. I had a great aunt, a nun. She practiced all her life. She met many great masters. So it was around 1962 she was dying in Sikkim. Then the great woman master, Khandru Chiring Chodron, she saw the signs of, she checked the signs of dissolution, that death is coming. So she called out for a great master, because we, in our tradition, we invite a very great master, preferably your master, to come and guide you, direct your consciousness. So he invited the great master, Dhotpa Chenrabse. He's a very great master. He comes quietly sometimes in Thailand, by the way. He blesses it, but he doesn't teach. He's a very great master. Now 96 years old, so. Anyway, so, and then we had in our family an old man. He was like my second father. He'd been, our family is very old, from 13th century. And he's been five generations in my family. So, and he came to her room. And he said to, her name is Anirulu. He said, Anirulu, because Anirulu was going in coma, in and out, going out. And also Ape Dorje is the man name. He has a manner of speaking quite loud. He said, Anirulu, he said, my dear girl, you have been so lucky. You've met so many great masters. And you received teaching from them. Not only that, you practice them all your life. Now, don't fail. Take the most important teaching that your master has given you for the moment of death, that bring to the forefront of your mind. I'm going shopping now, but I probably will not see you, so goodbye with a huge smile. That's called enter undistracted teaching. To recall all the teachings the master has given. Normally, when you if a practitioner dies, his spiritual friend or the master will remind the most important thing. Otherwise, you know, a spiritual friend can. But then, that's for. But the most important thing is the most important thing when you say enter undistracted clear of teaching is that that's on the relative level. But on ultimate level, If the practitioner be introduced nature mind. Now, introduce nature mind as something a little bit actually not familiar with you. You read chapter 4 in the Tibetan Book of Living Dying. There I explain what nature mind is, how I was introduced, how I'm introduced by many different masters, and it's something quite extraordinary. It's not like any other teaching. It goes beyond the ordinary mind into the state of absolute. And that, I was saying, actually impermanence can teach you. Impermanence, when you examine impermanence shows the nature of shunyata and nature of how everything is interdependent and how everything is interdependent and how also, because everything is even though things are empty, or they are ultimately illusory, but yet because of the interdependent nature of things, we have to be responsible. We should be take care of what we do, say, or think, because they matter. You understand? That's the, you know, very much in your work, Sulak. So that, you see, impermanence can teach you about interdependent nature, because if you realize the interdependent nature, then you see there's a wonderful saying also by the Buddha. Some may hear. It says, searching from the Rajan Sutta, searching all directions with your awareness, you find no one dearer than yourself. In the same way, others are dearer to themselves, so shouldn't hurt others if you love yourself. In a sense, the interdependent nature of things, very much. So interdependent nature teaches about the nature of ultimate shunyata and about also karma, how they're all connected. And that's all connected to nature mind, nature of things.
And when you read Nature Mind, you become extremely wise and extremely compassionate, like the great masters are. Yeah. So the Nature Mind is the key thing. Nature Mind, the key thing. Nature Mind, the key at the death. If you realize Nature Mind, then you just enter into it. The moment of death, to the great master, they say, you know, oh master, now you're entering into the clear light. Part of ground luminous dawning upon you, then enter. And I tell you a story. There was a great woman master. She is the most holy woman in Tibetan Buddhism. She was my aunt and was in Larapling, my monastery there. She died in year 2011. And around 5 o'clock, I didn't know she was going to die. Like 5 o'clock, I came to see her because doctors were there. And she was like this. Normally, she's very humble, modest. She doesn't really show up. She never even gave blessings. Even everybody regards very highly. But she was on this occasion like that. Her eyes were gazing out. There was a photograph of my master, and her eyes were gazing out like that. And I then went in front of her and said, Asu, Asu, which in my dialect saying, my aunt, it's me, Sogya, Sogya. He did not respond. Just remained eye gaze into that. And then doctors, the pulse is still good, but 2 hours after she died. She passed away like that and stayed in meditation for 3 days with all everything warm. There's no metamorphosis, the death signs have not come. And that I saw, the ground luminous. What was happening is that all the dissolution taken, the body is dying, all the thoughts, emotion, negative thoughts, emotion, all die. There comes a moment, the clear light nature mind, the Buddha mind. Or put it this way, since we've been imprisoned in this body of ours with this mind of delusion, when you break that open, the light of Buddha nature is released. And there, if you recognize it, you gain enlightenment. That's parinirvana. Parinirvana is that. That's why in the Tibetan tradition, even though a practitioner is somewhat like enlightened, they only become enlightened fully at the moment of death. Because that's only the parinirvana. We celebrate not the birth of the master, but parinirvana. So that was the parinirvana, when the ground luminous. So that, when you, in your life, when you be introduced to the nature of mind by your master, chapter 4, and then you recognize, familiarize it, then when it comes at death, it's like meeting your mother, like a child running into the mother's lap. Recognition follows a child and mother. And then in that union, enlightenment takes place. So the entire understanding of teaching, most important is remaining in the nature mind, united with ultimate nature. Otherwise, whatever most important teaching that your master has given. Okay? That's that. Now the third most, I'm going to say everything. Third most important thing is this. And then the last thing which ordinary people do is called poa. Poa means ejection of your consciousness at the moment of death. In that, you need to have need to have faith. Faith is very important. It could be Buddha, in the Buddhist countries, mostly Buddha Amitabha, Buddha of limitless light. Actually, Buddha Amitabha, real meaning of Buddha Amitabha is the limitless light of the nature mind is Buddha Amitabha. That's Buddha Amitabha. For me, it's Padmasambhava, Guru Mbache, and he is the one I invoke in life and in death. So what you do is when you are dying, because you see in your life you invoked your connection so that whenever, like for me, whenever I fear anxiety, I invoke Guru Mbache, he responds to me very much, very powerfully, and that I have complete faith. Because faith in Buddhism is not based on, not blind faith, based on reason. Just as when I drink this water, I have faith because it quenches my thirst. In the same manner,
Buddhas, when I invoke them, they answer. Then, like that, a lot of ordinary people have faith in the Buddha, faith Abhidhamma, and they invoke at the moment of death. At the moment of death, they invoke Amitabha or Guru Mahārāja. And then you see, you know, from the Amitabha, tremendous rays of light come. You ask for first, please purify me of all my negative karma, and particularly my destructive emotions, because there are four obscurations: emotional, cognitive, and there's karmic and habitual. Habitual is the worst one, because habits are so difficult to change. Because I work with my students, worst thing is habit. And so, to purify this, and then from the Buddha, tremendous rays of light come, blessing come of love, and as they come to you, then you're completely immersed, and you consider the Buddha completely purify you. And then you, my master, Tengu Khyentse Rinpoche, say, who is the teacher of the Dalai Lama, he says, that is very important. Consider your body dissolve into light, because that's very auspicious, because that creates the special condition, because as this body is a result of a past karma. What is a past karma? This body, this mind. So when you die, there's an opportunity to finish that. So when you ask the Buddha, come, they come and purify your body, to consider your body dissolve into light. That's a spiritual significance, that your karma of this life is purified. So at the end, Buddha rays of light come, and then what happens? Your body dissolves into light. Now your consciousness in the form of light goes into the Buddha, becomes one with Buddha. When you remain one with Buddha, then you remain in that union, or in that moment of, and in the nature mind. When you unite your mind with the Buddha, what happens? You know, it's like when you put finger in the water, what happens? It becomes wet. If you put finger in the fire, it becomes hot. And same as if you put your mind in the Buddha, something amazing, your mind becomes a little bit like Buddha. You cannot say why, how exactly, but something incredible happens. So you transmit your mind in the wisdom mind of Buddha, then you arrive at the nature of mind, because nature of mind is the nature of the Buddha. In fact, Buddha is not outside. Buddha is in the nature of mind. In fact, the first human master of teaching great perfection of Dzogchen, highest teaching, he said, mind is and has always been the Buddha. So that's the main thing, to do that. And you can do that for also other people who are dying, by invoking Buddha on their behalf, and then to consider, please purify them, especially with the destructive emotions, like anger, desire, ignorance, stupidity, all these things make a bond in all the different lower realms, to purify the seed of that. Then you can be tremendous light, compassion, blessing come, purify the dying person of that. At the end, they dissolve into light, becomes one with Buddha. So that's the main thing. Essence is that. I've got 10 minutes. So, it's like that. You understand? No, he will translate, you know. I will leave. I've got only till 5:30, but he's got more time. That time is not for me. Anyway, so the thing is that, very important, because I want to say everything now. So the most important nature of mind. How does the nature of mind come about? Buddha, you know, the most important teaching Buddha, Buddha said, Dikpachum Mijashin Gyawapunsun Sopache, Ranga Semnyon Nansan Getembai. When Buddha was asked to centralize teaching, he said that, which means commit not a single unwholesome action, cultivate a wealth of virtue, to tame and conquer this mind of ours. This is the teaching of Buddha. And very much, basically what really means is, first of all, don't harm others. In fact, when you take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, most important thing is, in our tradition we say, refuge of the Dharma.
the main precept of refuge of Dharma is refraining from harm, not harm others. That's the most important thing. And in that, then you see then the great Tibetan master say, if you cannot help, at least don't harm. Don't keep malice or hatred or black heart. Keep your heart and mind pure. Then the next point is help others. Because when you help others, what happens? Actually, you see, when you harm others, one you harm most is yourself. That's why Jesus, when he was crucified, he said, forgive them, for they not know what they do. That's very true. I have a lot of respect. Because when people killed him or harmed him, they have no idea. They think they are crucifying, but one that is harming is themselves. When people harm you, they have no idea what they're doing. Because ultimately, they themselves are harmed. That's karma. So that's why we have to keep our heart and mind pure. Not keep malice, not keep negativity. Keep heart, mind pure. Practice good heart, kindness, compassion, love. You understand? So that's what is most important. That's the teaching. And the most important is the last line. The great master says, entire teaching of Buddha is summed up in this statement, to tame, to transform, to conquer this mind of ours. Because most important is the mind is the root of everything. It's the creator of happiness, it's the creator of suffering. It's the creator of samsara, creator of nirvana is mind. Very much the mind. So realizing nature of mind is the root of everything. Is that clear? The realized nature of mind. That's the ultimate thing. So really, for me, if I may very simply, I've become a little Western, so Western people share personally, but Eastern don't share. They're very, very, you know. If I was living in the East, I would not. But then, because in the West, it's very helpful when you share, because that's not talking about yourself. When you share about yourself, it helps people. You understand? So therefore, you see, for me also, it is through the blessing of my master. Because most important is blessing. You don't realize anything through your cleverness, through your intelligence. It's blessing, it's humility, it's devotion. That's what really brings realization. Through the blessing of my master. Even the Tibetan Book of the Living Dying is the blessing of my master. And through the blessing of the masters, you see, when you come to realize nature, mind, then you have trust in that. Then I have, you know, even still I have fear of death, but at least I know what I should do. I should practice more, realize nature of mind, you know, understand? And purify more my negative karma, accumulate more merit. So the most important thing, ladies and gentlemen, is nature of mind. Even if you don't know what that is, nature of mind. But one simple thing, okay. One simple thing I say and then I conclude and then I leave you to translate. Is that a very simple thing, direct instruction meditation. Which I heard about 40 years ago, it was from a great master, it was very helpful. Because it began to show me how from ordinary mind we can reach to the state of transcendence. It's possible. It's up to us. But through the great masters, through their kindness, through the wisdom they show us. That is, there's a very famous in Tibetan saying, Chub manyuk na tang sem machi na de. But you understand? No, that's Tibetan. Okay. So I'm kind of thinking you understand me, what I'm saying. Even though you don't understand my language very much, but you tend to understand my energy, my mind. If you connect mind, you know. You see, sometimes interesting, you can communicate that. Then, of course, the word, he will supply later. And you can just say essentially what's important you think, you know. Yeah. So I forgot to drink all these drinks here. That is, water, if you don't stir, it become clear. Water, you see, it's like this. You know water? If you don't stir it,
it become clear that nature matter, nature water. In the same manner, Master said, mind left unaltered. In Tibetan word is machupa. Machupa is when you leave your mind completely unaltered. Unaltered means without any manipulation, contrivance. Leave your mind in its original nature, without any fabrication. If you leave your mind in that state, then your all your, how would you say, ordinary thoughts, emotion will settle in the state of calm abiding of shamatha, and will bring about clear seeing of vipassana will dawn. And then comes also experience of nature, mind, all that. So basically it means that main problem with us is we don't leave our mind alone. And we too much thinking. And that's why main thing is leave your mind alone. And leave your mind in its original nature. More and more you do, and my master used to say, leave the seeing in the seeing, leave the hearing in the hearing, leave the thinking in the thinking. Don't let grasping enter into perception. Leave everything as they are. You understand? Don't, no grasp. A great master called Telopa said to Naropa. Naropa is teacher of Marpa. Marpa is the teacher of Milarepa. He said, son, it's not the appearance that bind us, it's the grasping. Main problem is not the phenomena, it's the grasping. So we got let of grasping. All grasping. So that's why leaving your mind unaltered, when you do meditation that way, slowly, slowly grasping tendencies will go. The grasping has many, many subtle tendencies also that go away. So that's why water, because it's very evocative, water, if you don't stir it, will become clear. In the same manner, mind left unaltered, meaning its own nature, will find true peace. So with that I end, and I want to really thank, Ajahn Sulak, who suggested me to give this kind of a talk, for which I'm extremely grateful. And I've known also Ajahn for many years and have great respect for his work. We've done many conferences together, and I consider him my dear friend, if I may say so. I have a deep respect for his work and for his wisdom. And I was very happy that Ajahn was able to visit me and also talk to my students in Labling, which is a main monastery in south of France this year. And Dr. Pichard also, who is here today, also came with him and his wife. So Ajahn, I hope to come. I hope you come and visit us again. My students very much appreciate your words of wisdom. And I also want to thank Mu, the Executive Secretary of the International Network of the Engaged Buddhists, for coordinating this event. And I know also SNF, many other organizations, individuals, have also worked hard to arrange this event. And thank you for everything, you see. And then finally, many thanks for Venerable. I don't pronounce your name properly. I wrote in Tibetan, I told Dr. Pichard to pronounce it Pa-Yisa. Pa-Yisa or Pisalo. Is it? Rose by any name, sweet as sweet, smell as sweet. So as far as kind words of introduction, most importantly for reaching out to the audience by helping as my translator, and also that he's put a lot of effort into this. Sorry, it's been a little chaotic, but that's the nature of life. Mm-hmm. And also death comes quite chaotically. Yes, thank you. Your last remarks were so marvelous. Even the Thai who knows no English understand. I hope. If they don't understand, read the book.
Teacherly, our privilege to thank you and your wonderful translator, Prapesan. But let me speak in Thai. คนทิเบตเนี่ยนะครับเขาถูกรังแกมากเลยถูกโจมตีมากพระที่นาคาที่อยู่เดือดร้อนมากแต่เขาออกมาในโลกเนี่ยมาช่วยเกื้อกูลชาวโลกที่ท่านนิมโบเจเป็นตัวอย่างพวกเราคนไทยเนี่ยถือพุทธแต่เราลืมความเป็นพุทธของเราไปมากแล้วเรื่องเตรียมตัวตายเนี่ยเกือบจะไม่พูดถึงเลยเว้นจากคนที่เคร่งครัดในทางศาสนานี่ท่านนิมโบเจงานเขียนของท่านเนี่ยแพร่ไปทั่วโลกเตือนคนให้เห็นว่าความตายสำคัญเท่ากับมีชีวิตท่านอุตส่าห์สละเวลามาพูดให้เราวันนี้แล้วก็พระไพศาลก็ได้อิทธิพลจากหนังสือของท่านนิมโบเจพระไพศาลทำงานมากเลยครับเตรียมตัวให้คนตายนี่ผมว่าเราจะต้องขอบคุณท่านมากในเรื่องนี้ What I said in brief was that we are all very grateful to you, not only you, Rinpoche, but Tibetans, Lamas. Your country has been deprived of freedom, dignity, yet you come out to the world.Not bearing a grudge against the Chinese, but come out bringing the best teaching of the Buddha to share with all of us around the world. I think for this, we are very, very grateful to you, Rinpoche. And indeed, for coming here, I have a small gift for you and for Prapesan. ที่ก่อนนี้ครับThank you, sir.